สบายดีหลานน้องเฮียนสันหมดเจ็ดเมิดทุกคนที่หักแพงเนาะวันนี้พ่อกับจันซักเคยเนาะจันซักจะมาสอนวิชาชีวะเฮานี้เนาะก่อนจะสอนนี้จันถามมาสมองก่อนเนาะพวกหลานเฮียนใส่แล้วจีเลยบ่ไม่ละสมองก่อนพวกหลานเฮียนบทที่3เนาะก่อนจะเฮียนบทใหม่มื้อนี้เนาะอาจารย์จะทวนคืนบทเรียนเก่าหนึ่งพวกหลานจีได้บ่นักวิทยาศาสตร์ได้แบ่งออกเป็นจักสังกัดคือสังกัดใดๆน้องใดๆยังชื่อได้เมลานอนักวิทยาศาสตร์ได้แบ่งออกเป็นอยู่4สังกัดเนาะ1ก็คือสังกัดปฐมฐานเนาะ2สังกัดชีวบูหารเนาะ3แม่นสังกัดพัด4แม่นสังกัดใหม่มีอยู่4สังกัดเองเนาะในมื้อนี้อาจารย์จะพาพลานมาเข้าสู่บทเรียนใหม่ของเฮาในมื้อนี้เฮาจะเรียนอยู่ในบทที่4เนาะนั้นบทที่4นี้แม่นการกำเนิดของชาติคนเนาะท่านทําเบิ่งข้อที่1หลักฐานที่งานเกี่ยวกับข้อของคนและสัตว์เนาะนั้นในปี1871เนาะท่านดาร์วินเนาะก็ได้ยกให้เห็นหลักฐานที่งานเกี่ยวกับพวกของคนว่ามาจากสัตว์ซึ่งท่านได้กล่าวว่าอยู่ในบทหรือในบทนี้พวกข้อของมนุษย์เนาะฉะนั้นอันนี้แมนสันนิษฐานว่าคนเฮานี่มาจากสัตว์เนาะจะทํามาเบิ่ง1จํา1หลักฐานที่งานจากกายวิภาคเปรียบเทียบเนาะอันนี้คือภาพนี้เนาะแมนแสดงถึงโครงสร้างโครงกระดูกของคนแล้วก็ครบเนาะอันนี้เป็นคนอันนี้เป็นครบเนาะคนและสัตว์มีโครงกระดูกเป็นส่วนที่สำคัญซึ่งคำสู้ทางกายเป็นโครงกระดูกทางกายนี้ยังมีลักษณะคล้ายคือกันคือโครงกระดูกหัวกระดูกสันหลังกระดูกแขนขาเท่าเทียมกันกระดูกสันหลังมีคอต่อกันและมีบางข้อใส่กันกระดูกข้างโดยขอบสร้างและระบบแถวก็คล้ายคือกันนะและพิเศษกว่านั้นเหมือนร่างกายของคนยังมีส่วนคล้ายคือกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเนาะอันนี้ตอนหนึ่งจำหนึ่งของมันขณะเบิ้งอันนี้องค์ประกอบสร้างของคนเฮาและสัตว์เนาะเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมยังมีลักษณะสิบค่ายคือกันส่วนกระดูกประเภทที่จะพิจารณาร่างกายเนาะยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแต่สำหรับคนเฮาเมียนก็คือน้ำไส้เป็นไขมันคอยสูญไปจนกลายเป็นกระดูกสุดเนาะซึ่งเป็นห้องห้วยบรรพบุรุษก่อนแต่ก่อนได้แสดงให้เห็นว่าคนเฮาเมียนมีวิวัฒนาการมาจากสัตว์เนาะอันนี้คือกระดูกสุดของคนอันนี้เป็นของคนคือกันเด้ออันนี้เป็นกระดูกสุดของคนเฮาเนาะอันนี้เป็นกระดูกสุดเอาเบอร์1.2เนาะ1.2นี่เป็นหลักฐานพิญญาณวิวัฒนาการของนอลูกอันนี้จะเป็นนอลูกของปลาตีนของเต่าของไก่ของงัวแล้วก็ตายแล้วคนเนาะอันนี้เป็นคู่ของคนอันนี้เป็นกระต่ายเนาะอันนี้เป็นของงัวอันนี้เป็นของไก่ของเต่าของปลาตีนเนาะอันนี้รูปภาพที่จันทร์กำลังเบิ่งเนาะคือรูปภาพนี้ของคนของกระต่ายของไก่ของปลาเนาะอันนี้เป็นนอลูกของหลักฐานพยานทั้งนอลูกฉะนั้นในการในบางกรณีเนาะมีการขยายตัวผิดปกติจึงเกิดมีลักษณะสันทะบุรุษพดขึ้นอีกเส้นเนาะมีกกขนดกหนาพกทั่วทางกายมีหางยาวมีหลายมีนมหลายคูเนาะปากพดการแบบนี้นะเอิ้นว่าการลืมคืนของบรรพบุรุษเนาะอันหลักฐานจากวัฒนธรรมของนอลูกเนาะมาเบิ่งข้อ2ง่ายเนาะบทบาทของการทํางานในการทําเปลี่ยนจากที่นี้คนกลายเป็นคนเนาะฉะนั้นทางอังแกนได้ให้อยู่ใน
ในวิทยามีผลเกี่ยวกับบทบาทของการแห่งงานเนาะในกระบวนการนิรันดร์การของผลกลายเป็นในปี1996ในตอนหนึ่งของว่าพิเศษของคนเมียนการแห่งงานเมียนได้เกินไว้แบบมีจุดประสงค์คือของคนทางอวัยวะและเป็นผลผลิตการแห่งงานเนาะนั้นการสอนในสมูนี้เนาะของอาจารย์ก็ใกล้สิ้นลงแล้วเนาะอาจารย์จะพาพลันไปต่ออยู่ในที่ที่2ได้พลันเด้อเอ้าขอเข้าใจ